การเดินทางมาเชียงใหม่ในครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้เดินทางมาที่เชียงใหม่กับเส้นทางที่ไม่ได้มานานแล้วและวันนี้ครับผมก็จะเดินทางไปที่อำเภอเชียงดาวในขณะที่ขับรถไปเรื่อยๆเราก็เจอจุดชมวิวดอยสักทองเราก็ได้เดินทางมาเรื่อยๆจนตอนนี้เราก็ถึงจังหวัดเชียงใหม่และสถานที่คืนนี้ที่เราจะไปพักคงจะต้องเป็นอำเภอเมืองก่อนสำหรับคืนนี้ Stay maybeSilhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm โอเคครับผมตอนนี้เราก็ถึงห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคืนนี้นะครับที่เราจะมานอนก็คือโรงแรม Stay Maybe นั่นเองนะครับผมซึ่งอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับคืนที่ผมมานอนก็ประมาณ480บาทนะครับผมจองจากลองก้าทราเวลนะครับผมเดี๋ยวคืนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าครับผมบ๊ายบาย